การทำความสะอาดห้องน้ำหลักในการทำความสะอาดห้องน้ำ 1. ทำความสะอาดจากบนลงล่างและด้านในออกด้านนอก 2. ทำความสะอาดจากซอกมุมไปพื้นที่โล่ง 3. ทำความสะอาดไปในทิศทางเดียวกัน 4. เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาดให้เหมาะสมกับงานและพื้นผิวขั้นตอนและวิธีการทำความสะอาด 1. เตรียมร่างกายให้พร้อมโดยการแต่งกายให้รัดกุมเหมาะสมต่อการรับบุญโดยปฏิบัติดังนี้นุ่งถกเขมรเหน็บชายอังสะไว้ใต้รัฐประคต 2. เตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดดังต่อไปนี้ถังแปรงเตารีดแปรงสีฟันน้ำยาล้างห้องน้ำผ้าสำหรับทำความสะอาดฟองน้ำถุงมือยางขันการปฏิบัติการ 1. ทำความสะอาดผนังโดยการใช้ผ้าชุบน้ำบีบพอหมาดๆเช็ดขอบบนของผนังแล้วเช็ดผนังทั้ง4ด้านทั้งด้านนอกและด้านในของห้องน้ำให้สะอาดควรเช็ดไปในทางเดียวกัน 2. ทำความสะอาดถังน้ำและขันน้ำโดยใช้ผ้าชุบน้ำยาทำความสะอาดขันและถังให้สะอาดสามทำความสะอาดพื้นห้องน้ำเทน้ำและน้ำยาบริเวณโถคอหารและพื้นห้องและเริ่มทำความสะอาดส่วนในที่ยากไปง่ายโดยใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดตามซอกมุมต่างๆของห้องน้ำก่อนแล้วจึงใช้แปรงเตารีดทำความสะอาดบริเวณพื้นจนทั่วห้องทำความสะอาดโถส้วมโดยการเทน้ำสะอาด 2-3 ขันลงที่คอหารเพื่อกำจัดสิ่งปฏิกูลที่หลงเหลือให้หมดไปแล้วจึงใช้ฟองน้ำชุบน้ำยาทำความสะอาดโถแล้วล้วงคอหารให้สะอาดแล้วเทน้ำสะอาดล้างคอหารให้หมดฟองของน้ำยาล้างพื้นด้วยน้ำสะอาดการเก็บงาน 1. ทำความสะอาดอุปกรณ์แปรงเตารีดควรใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดเพื่อเอาเศษขยะที่ติดอยู่บนแปรงเตารีดออกให้หมดแล้วล้างด้วยน้ำสะอาดแปรงสีฟันควรเอาเศษขยะที่ติดอยู่ที่แปรงออกให้หมดล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วจึงทำให้แห้งฟองน้ำควรล้างน้ำให้สะอาดบีบให้แห้งแล้วจึงนำไปตากเมื่อแห้งแล้วนำไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยผ้า
ควรซักทำความสะอาดก่อนเพื่อที่จะนำมาใช้เช็ดอุปกรณ์อื่นๆและใช้ซับน้ำที่อุปกรณ์ต่างๆก่อนนำไปตากจากวันนี้ตลอดไปทำใจเข้มแข็งเมื่อดวงดาวดวงน้อยไม่เคยถอยแรงถุงมือควรล้างด้วยน้ำสะอาดทั้งด้านในและด้านนอกแล้วนำไปตากในร่มถังและขันควรล้างด้วยน้ำให้สะอาดแล้วเช็ดด้วยผ้าให้แห้งแล้วนำไปเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยสองทำความสะอาดร่างกายโดยล้างเท้าให้สะอาดจนถึงหัวเข่าและล้างมือให้สะอาดจนถึงข้อศอกข้อควรปฏิบัติ 1. ควรทำความสะอาดห้องน้ำทุกวัน 2. ดูแลรักษาห้องน้ำไม่ให้มีกลิ่นอันน่ารังเกียจ 3. ไม่ควรใช้น้ำยาที่เป็นกรดเข้มข้นในการล้างเครื่องสุขภัณฑ์เพราะกรดจะกรดกร่อนเคลือบสุขภัณฑ์ทำให้เสียหายได้ 4. ห้องน้ำที่เป็นส่วนตัวไม่ใช่สาธารณะควรซับพื้นให้แห้งอยู่เสมอจึงจะทำให้สะอาดอย่างแท้จริงน่าใช้น่าชมและป้องกันการลื่นหกล้มได้เป็นอย่างดีอีกด้วยสู่สำเร็จการรับบุญร่วมกัน 1. ทำอย่างมีความสุขสนุกในการสร้างบารมี 2. ทำให้ดีที่สุดเป็นหลักสูตรสร้างนิสัย 3. ทำอย่างมีน้ำใจเราจะไปเป็นทีม4. ทำอย่างคิดเป็นเห็นตรงตามทางนิพพาน